Yeah, I guess. My first time too, girl. Right? Yeah, look at it, this one. Yeah, you can. Good. I think. Okay. How is it? Pretty good. Good, fresh. I'm not gonna move. I can just finish this whole tree. อร่อย ต้นนี้อร่อยมากYum.บลูเบอรี่สดๆมาจากฟาร์มกันแล้วนะคะขวัญก็ได้ไปล้างบลูเบอรี่มานะคะก็สดมากๆเลยนะคะแล้วก็อร่อยมากๆเลยวันนี้ขวัญก็เลยคิดเมนูทำเครื่องดื่มสดชื่นมาฝากเพื่อนๆนะคะมีทั้งแบบแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่แอลกอฮอล์สำหรับเด็กๆนะคะเครื่องดื่มอันแรกที่ขวัญอยากจะเอามาแชร์เพื่อนๆนะคะก็คือบลูเบอรี่เลมอนเอดโซดานั่นเองนะคะสำหรับน้องๆหรือว่าเพื่อนๆท่านใดที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะวิธีการทำก็ง่ายๆมากเลยนะคะตอนแรกเราก็มีแก้วมิกเซอร์นะคะแล้วก็มีบลูเบอรี่สดค่ะแล้วก็มีใบสะระแหน่นะคะหรือว่าใบมิ้นท์นั่นเองแล้วก็มีน้ำแข็งนะคะแล้วก็เลมอนเอดนะคะแล้วก็มีคลับโซดานะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เอาบลูเบอรี่นะคะใส่เข้าไปในแก้วแบบนี้แล้วก็ใส่ใบสะระแหน่นะคะประมาณสัก 3-4 ใบแบบนี้นะคะแล้วก็ตำค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำเชื่อมเข้าไปนิดนึงนะคะให้รสชาติหวานนิดนึงหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำแข็งไปนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่เลมอนเอดเข้าไปค่ะพอหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาให้แน่นแล้วก็เขย่านะคะแก้วใส่น้ำแข็งแล้วเราก็ใส่นี้ลงไปเลยเติมความซ่าด้วยคลับโซดานะคะนิดนึงแล้วก็แต่งหน้าด้วยใบสะระแหน่ค่ะแล้วก็บลูเบอรี่นิดหน่อยนี่ค่ะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะก็คือบลูเบอรี่เลมอนเอดโซดานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือให้ความสดชื่นมากๆเลยนะคะ อากาศร้อนๆแบบนี้ใช่ไหมคะดื่มอันนี้นี่คือสดชื่นมากๆค่ะขวัญแนะนำเลยนะคะสำหรับท่านใดที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าเด็กๆนะคะอันนี้ทำให้ทานได้เลยนะคะอร่อยมากๆค่ะส่วนเครื่องดื่มอันสุดท้ายนะคะก็คือบลูเบอรี่
เลมอนเอดวอดก้านั่นเองนะคะวิธีการทำก็คล้ายๆกับบลูเบอรี่เลมอนเอดขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมเลยค่ะใส่บลูเบอรี่นะคะแล้วก็ใบสะระแหน่ลงไปนะคะแล้วก็ไปบดนะคะแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมนิดนึงนะคะเพราะว่าเลมอนเอดค่อนข้างเปรี้ยวนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆท่านใดไม่ชอบความหวานก็ไม่ต้องใส่น้ำเชื่อมก็ได้นะคะหรือว่าเขาเรียกว่าไซรัปนั่นเองนะคะก็ใส่น้ำแข็งนิดนึงสำหรับเชคนะคะแล้วก็เลมอนเอดค่ะแล้วขวัญก็มีอันนี้เป็นวอดก้าเลมอนเอดนะคะเป็นวอดก้าแล้วก็มีรสชาติเลมอนเอดหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีวอดก้าเลมอนเอดอันนี้นะคะก็สามารถใส่วอดก้าธรรมดาแทนได้นะคะกับเลมอนเอดนั่นเองนะคะวันนี้ขวัญจะใช้เป็นตัวนี้นะคะผสมลงไปประมาณ2ฝานะคะหรือว่า2แก้วช็อตนั่นเองนะคะค่อนข้างแรงนิดนึงเพราะชอบแรงแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เช็คค่ะและหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำแข็งเลยทำง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอุปกรณ์มีนิดเดียวแต่ว่าเราก็สามารถ create เมนูดื่มได้นะคะที่บ้านนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ได้แล้วนะคะเป็นวอดก้าเลมอนเอดบลูเบอร์รี่นะคะหรือว่าบลูเบอร์รี่เลมอนเอดวอดก้านั่นเองนะคะก็ตกแต่งตามความชอบเลยค่ะใส่สะระแหน่นะคะแล้วก็อาจจะมีลูกบลูเบอร์รี่ลงไปนิดหน่อยนะคะก็เนี่ยค่ะเสร็จแล้วอันนี้อร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆขวัญแนะนำตัวนี้ค่ะสดชื่นมากๆมันได้แบบสดชื่นเปรี้ยวๆหวานๆของเลมอนเอดแล้วก็มีแอลกอฮอล์นิดหน่อยนะคะอันนี้แนะนำจริงๆสดชื่นมากๆชอบมากๆอันนี้ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับสูตรเมนูทำเครื่องดื่มง่ายๆที่บ้านนะคะก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆท่านใดชอบนะคะวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในวิดีโอหน้านะคะเดี๋ยวขวัญจะเอาอะไรมาฝากอีกแล้วก็คอยมาติดตามชมกันค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย